ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งสาธุชนสาธารณชนทุกท่านผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีถ้าหากมีเวลาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจักเพิ่งมีในวันนี้ถ้ามีคาถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อสั้นๆว่ายังเข้าสู่ธรรมสามคำยังเข้าสู่ธรรมเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อจะได้มีความเข้าใจหรือมิฉะนั้นก็จะได้ช่วยกันคิดให้มันเข้าใจยิ่งขึ้นในฐานะที่เราเป็นคนมีศาสนาสิ่งที่เรียกว่ายังเข้าสู่ธรรมนั้นไม่ใช่เป็นถ้อยคำที่อาตมากล่าวเอาเองเป็นคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีเราอาจจะหลงตนเองว่าเรานี่เข้าถึงศาสนาเราเข้าถึงธรรมหลงว่าเรามีธรรมหลงว่าเรามีศาสนาความจริงมันก็อาจจะมีนั่นแหละแต่ว่ามันมีไม่มากมันมีน้อยแล้วมันก็มีโอกาสที่จะหายไปพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยสอนวันนุ่นที่วางไว้เมื่อลมพัดมาในทิศตะวันออกก็พัดไปทางตะวันตกถ้าลมพัดมาทางทิศตะวันตกก็ลอยไปตามลมไปทางทิศตะวันออกลมมาทางทิศเหนือมันก็ลอยไปทางทิศใต้กับสายลมลมมาทางทิศใต้ก็ลอยขึ้นไปทางทิศเหนือกับสายลมชั้นใดบุคคลผู้ไม่มั่นคงในพรหมจรรย์ในศาสนานี้ก็ย่อมล่องลอยไปตามกระแสแห่งกิเลสแห่งตัณหาแห่งความเข้าใจผิดได้ทำอย่างไรจึงจะไม่ลอยไปทำอย่างไรจึงจะมั่นคงนี่มันจะต้องยังลงไปในตัวศาสนาอย่างเข้าไปในตัวศีลตัวธรรมเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ละลอยบนพื้นแผ่นดินเพียงแต่งอกนิดเดียวยังไม่มีรากแก้วอย่างรงมูระชาตาปฏิทิตายังไม่มีคุณชาติอันเป็นรากอย่างลงมั่นคงนี่แหละมันสำคัญในบ้านในเมืองของเราทุกวันนี้มันผิดปกติมากขึ้นและแห้วเริ่มตั้งแต่ปี2536เข้ามาอาตมาได้ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆมากกว่าหมื่นมากกว่า 20,000 กิโลเมตรมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามีงานอบรมสมาธิภาวนามีงานเข้าปริวาสกรรมงานอบรมวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานแล้วแต่จะเรียกบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับอาตมาได้รับนิมนต์ไปจนรับไม่หวาดไม่ไหวเนื้อจดใต้จดเนื้อตะวันออกตะวันตกภาคกลาง
ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเดี๋ยวนี้นู่นนิมนต์ไปงานปริวาสไปอบรมไปแสดงธรรมนู่นนครศรีธรรมราชมันก็ไกลกันเหลือเกินจากสกลนครถึงนครศรีธรรมราชให้ทำให้อาตมาหาได้ข้อสังเกตข้อคิดเมื่อปีก่อนไปในงานต่างๆ วัดใหญ่ๆผู้คนเข้ารับการฝึกฝนอบรม700 800บางแห่ง900บางแห่งเป็นพันแต่ในงานอบรมชนิดนี้ทีขึ้นมากขึ้นมีทั่วๆไปพระที่รักศาสนารักศีลรักธรรมรักบ้านรักเมืองก็พากันจัดขึ้นจัดขึ้นแล้วก็มานิมนต์ก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยไปด้วยกันเดินทางไกลๆและมีความรู้สึกว่าผู้คนที่เข้ารับการอบรมพระสงฆ์องค์เจ้าที่เข้ารับการอบรมญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ารับการอบรม5วัน7วัน10วันนุ่งขาวห่มขาวบวชชีพราหมณ์ที่เราเรียกกันว่าบวชชีพราหมณ์มันน้อยลงน้อยลงลดปริมาณลงอย่างน่าตกใจ เหมือนกับรัฐบาลประโคมข่าวว่าภัยแล้งจะมาถึงภัยแล้งจะมาถึงเขื่อนใหญ่ๆที่เป็นเขื่อนหลักเป็นตัวเมนเป็นสถานีใหญ่เก็บกักน้ำอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนอุบลรัตน์มันลดลงอย่างน่าใจหายผิดปกติจนถึงขนาดว่าต้องหยุดการส่งน้ำทำนาปังเพื่อจะได้เตรียมเก็บกักน้ำเอาไว้นั่นแสดงว่าวิกฤตการณ์น้ำขอดแห้งมันมีมาฝนก็ตกไม่เท่าหากปริมาณดั้งเดิมฝนก็น้อยลงความร้อนในโลกก็สูงขึ้นในอุณหภูมิภายนอกของโลกทีนี้หันมาดูทางศาสนามันก็ลดลงเหมือนกันคนเข้ารับการอบรมสมาธิภาวนาวิปัสสนาเข้าไปบวชในคมจารีชีพรามในวัดต่างๆในงานมันลดลงอย่างน่าใจหายวัดที่ถือว่าเป็นหลักเป็นแหล่งใหญ่โตก็ลดลงเมื่อว่ากำลังแก่แห้งแล้งทางศาสนาทางศีลทางธรรมทางจิตทางใจเอาเลยสิที่นี่ในภาวะภัยแรงทางด้านนอกรัฐบาลก็มีโครงการใหญ่ระดมทุ่มเทกันมาขุดลอกหนองสร้างอ่างขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือว่าเขื่อนก็กำลังพิจารณาเป็นปัญหาฝ่ายหนึ่งก็อนุรักษ์กลัวจะทำลายธรรมชาติภูเขาต้นไม้หมดฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าน้ำมันจะหมดก็ต่อสู้กันอยู่นี่กำลังถกเถียงหาข้อยุติเพื่อสรุปถึงความถูกต้องดีงามว่าจะเอาอย่างไรจะเอาป่าไม้ไว้หรือจะเก็บน้ำไว้ก่อนแล้วให้ป่ามันเกิดขึ้นมาตามความชุ่มชื้นนี่ก็ยังเป็นปัญหาอันนั้นก็ขอฝากไว้เป็นปัญหาทางรัฐบาลทางบ้านเมืองถ้ามาปรึกษาพระก็ค่อยว่ากันใหม่ที่นี่อาตมานั้นจะพูดถึงความแห้งแล้งของจิตของใจที่ไกลห่างศาสนาไกลห่างศีลไกลห่างธรรมทำอย่างไรเราจะพัฒนาอย่างไรวัดวาอารามเหมือนกับบ่อเหมือนกับหนอง หนองน้ำเหมือนกับลำห้วยลำธารน้ำในที่นี้หมายถึงศีลถึงธรรมคุณค่าทางศีลทางธรรมทางจริยธรรมทางศาสนาเมื่อใดมหาชนเหินห่างจากศาสนาเหินห่างจากศีลจากธรรมวัดวาอารามก็อ้างว่างโล่งเร้งไม่มีคนสนใจที่จะเข้าไปนี่แหละเดี๋ยวนี้น้ำกำลังขาดน้องธรรมะกำลังขาดจากวัดวาอารามญาติโยมกำลังไกลห่างจากศีลจากธรรมทีนี้ถ้าเกิดว่าบางเขื่อนมันมีที่น้ำไหลมาดีมีแอ่งไปกว้างและมีที่เก็บกักดีงามฝนก็ตกดีเขื่อนนั่นก็มากด้วยน้ำวัดวาอาราม ขออภัยเสียงมันไม่ดีมันใช้เสียงมากบางแห่งกับไม่แห่งแรงหรอกมีคนเข้าไปสนใจศึกษาโดยไม่มีอะไรยั่วย่อมอมเมาคิดดูเถิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านมรณภาพไปวันพระราชทานเพลิงศพข่าวกันตามหน้าหนังสือพิมพ์ทางวิทยุทางโทรทัศน์ทีวี
ซึ่งเขาเล่าให้ฟังนะอาตมาไม่มีทีวีและไม่มีโอกาสที่จะเปิดวิทยุฟังอีกด้วยหนังสือพิมพ์ก็เดี๋ยวนี้อาทิตย์หนึ่งจะได้อ่านสักฉบับหนึ่งก็ยากเวลาไม่มีพอที่จะให้อ่านหนังสือพิมพ์อีกแล้วมันมีเวลาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาค้นคว้าเที่ยวแสดงธรรมตามที่ในบนต่างๆหาเวลานอนก็ยังยากเรื่องกลางวันไม่ต้องพูดถึงฉันเวลาเดียวก็นอนเวลาเดียว3-4 ชั่วโมงอย่างสูงสุด ในคืนหนึ่งได้ข่าวอย่างน่าชื่นอกชื่นใจว่าผู้คนหลั่งไหลไปพระราชทานเพลิง300,000-400,000 คนพระสงฆ์องค์เจ้าก็พากันมาทั่วสารทิศทั่วโลกตะวันออกตะวันตกฝรั่งมั่งค่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในแผ่นดินตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกๆกระทรวงเจ้านายทั้งหลายและสมเด็จพระสังฆราชสากลมหาปรินายก ก็มาพระมหาเทระใหญ่ๆทั้งหลายก็พากันมาหลั่งไหลกันมาเหมือนมหาสมุทรสาครอันยิ่งใหญ่เป็นที่รวมลงประชุมลงของแม่น้ำทั้งหลายสนธรรมานั้นไม่มีบุญพอจะได้ไปตรงกับวันอบรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมมหาชนหลั่งไหลมาทั้งนี้ก็เยอะอีกเหมือนกันเราก็เหมือนเด็กทารกตัวน้อยๆกำลังเดินตามรอยแห่งพระอริยเจ้าจะทอดทิ้งไปก็ไม่ได้ปีนี้รู้สึกว่ามหาชนมาในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมอบรมฝึกฝนสมาธิภาวนามากเป็นพิเศษล้นที่อยู่ที่อาศัย1,500 กว่าคนนี่ไม่ใช่น้อยๆแต่ที่อื่นกับลดลงพวกภาพอย่างน่าใจหายมันคืออะไรก็เหมือนน้ำในเขื่อนต่างๆในอ่างโคคองมันแห้งลงแต่บางเขื่อนมันยังรักษาปกติไว้ได้อย่างเขื่อนน้ำอูนเมืองสกลนครน้ำไม่แห้งน้ำมีมากกับฝนดีบางทีก็ประกาศเขื่อนน้ำอูนเขื่อนกิ้วลมอย่างนี้ยังมีน้ำอยู่มากพอแต่เขื่อนในดื่นคนใช้มากด้วยน้ำมันก็น้อยด้วยมันก็ลดลงเรื่องศาสนาของเราก็เหมือนกันวัดวาอารามเหมือนอ่างเหมือนเขื่อนเหมือนคูเหมือนคลองธรรมะเหมือนน้ำที่จะเก็บที่จะกักเอาไว้ซัพพลายไปหล่อเลี้ยงตินชาติพฤกษชาติหล่อเลี้ยงมหาปัตตภีให้ชุ่มเย็นพร้อมทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งต้นไม้มวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปัตตภีสงเสพซึ่งวารีอยู่ได้ธรรมะเหมือนนตรีดูดกาวโรคสงบร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาเหมือนกันค่ะน้ำมันเถื่อนแห้งไปต้นไม้สัตว์และมนุษย์ก็จะเดือดร้อนล้มหายตายกันไปชีวิตทางกายภาพก็อาศัยน้ำอาศัยอากาศอาศัยอาหารน้ำนั้นยังซึมแทรกซึมอยู่ทั่วไปในอากาศด้วยถ้าอากาศขาดน้ำก็เป็นอากาศที่แห้งผากปราศจากออกซิเจนเพียงพอศาสนาศีลธรรมหลักธรรมในศาสนาก็เหมือนกับน้ำสำหรับรอเลี้ยงจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติขาดน้ำภายนอกยังพอพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นheavy equipment เครื่องจักรกลหนักๆ bulldozer scraper grader excavator ลุยเข้าไปขุดเข้าไปทำเขื่อนทำอ่างทำคูทำคลองเก็บกักน้ำฝนก็ยังพอได้แต่น้ำคือธรรมะคือสิ่งคือธรรมมันเหือดแห้งเอาไปดีจะทำอย่างไรเอาอะไรมาขุดมาเก็บมากักนี่สิสำคัญกำลังแกพูดถึงขอให้พระสงฆ์องค์เจ้าในวัดวาอารามทั้งหลายนิพพากันมั่นคงในศีลในธรรมขอให้เข้าใจเสียว่าวัดทุกๆวัดนั่นเป็นเหมือนหนองน้ำเหมือนบึงเหมือนหนองเหมือนอ่างเหมือนคลองเหมือนคูที่กั้นน้ำคือธรรมะเอาไว้มหาชนทั้งหลายเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเป็นผู้
อยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมเพราะนั้นอาตมาจึงพอใจจะพูดถึงธรรมที่ว่ามวลพืชสรรพสัตว์พร้อมปัตตภีทรงเสพซึ่งวารีจึงอยู่ได้ธรรมศาสนาคือนตรีดุจกล่าวโลกร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนาด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมเมื่อได้โลกเปลี่ยนเบียนกันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมใต้ดินบนดินแสดงว่าศาสนาศีลธรรมได้ขาดแคลนไปเมื่อได้ผู้คนไม่สนใจเข้าวัดเข้าวาเมื่อนั้นก็แสดงว่าน้ำได้เหือดแห้งไปแล้วธรรมะได้เหือดแห้งไปแล้วทีนี้มันหนักยิ่งกว่านั้นเอาน้ำเน่ามาหลอกลวงกันขออภัยอย่าได้กระทบกระเทือนพูดความจริงด้วยความรักศาสนารักชาติรักบ้านรักเมืองเดี๋ยวนี้วัดวาอารามของเรากำลังหมดธรรมานุภาพสังขานุภาพมีแต่กิเลสานุภาพหมายก็ว่าอัมอนุภาพคุณศีลคุณธรรมอนุภาพการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์เรามันไม่เพียงพอมันก็เลยเอากิเลสานุภาเวนะอนุภาพกิเลสต้องเพิ่มเข้าไปใหม่ว่าสัพพกิเลสานุภาเวนะ ด้วยอำนาจแห่งกิเลสทั้งปวงนี่เขาก็เข้าใจอย่างนี้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้สัทธาโสถีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญคืออาศัยอำนาจกิเลสอยากให้คนเข้าวัดก็เอาหนังมาฉายเอาหมอลำมาลำเอาริเกเอาละครมิฉะนั้นคนเขาไม่เข้าโฆษณาตัวใหญ่ๆตามสี่แยกตามไหนปลูกปิดทองฝังลูกนิมิตยกช่อฟ้าพระอุโบสถผูกพัทธสีมาวัดโน้นวัดนี้ มหรสพชมฟรีหนังเอ่ยสตรีเอ่ยลำวงดิสโกเทกแม้โฆษณากันเหลือเกินคนหลั่งไหลไปจนเต็มเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็มีแต่กิเลสท่วมหัวไปพร้อมกับกิเลสกับคืนกับกิเลสไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขความสงบความชุ่มชื่นเยือกเย็นมีเมตตาปานีเกิดขึ้นในจิตในใจเพิ่มความเห็นแก่ตัวขึ้นเป็นพันเท่าพันทวีนะสมเพศเวทนาหายใจเป็นรายได้หายใจเป็นเงินเป็นทองกันและทั้งทางวัดทั้งทางบ้านมันก็หมดเท่านั้นเองทีนี้วัดวาอารามที่ท่านรักษาไว้อย่างคงเส้นคงวาหาอย่างวัดน้องประพงอย่างสาขาต่างดูผู้คนเข้าไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งยั่วยวมอมเมาด้วยกิเลสทั้งปวงแหละคนเข้าไปเข้าไปน้อยๆก็ยังดีแม้ไม่มากน้อยๆก็ยังดีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งความบริสุทธิ์และส่วนนั้นถ้ามีโอกาสไม่เหตุด้วยปัจจัยดีงามก็จะเจริญเติบโตต่อไปอะไรเป็นเหตุให้คนทั้งหลายไม่เข้าไปในวัดในวาต้องอาศัยสิ่งยั่วย้อมมอมเมาหลอกลวงภายนอกอาศัยหนังอาศัยละครอาศัยมหรสพครบงานหมอร้องหมอรำนักเข้าก็พากันสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาแจกกันอ้าวคนแทนที่จะได้พึ่งธรรมทีปาธรรมสรณามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกถึงเราไม่สามารถทำให้บุคคลทั้งหลายปีกก้าขาแข็งทางจริยธรรมก้าวมาถึงจุดนี้ก็เลยเอาสิ่งยั่วย้อมมอมเมาไปพลางซะก่อนเขาติดสิ่งใดก็เอาสิ่งนั้นไปล่อและดึงมาทั้งยวงเมื่อดึงมาทั้งยวงแล้วเราเองก็ติดตังไปด้วยกันแทนที่จะแกะเขาออกเขามาในวัดในวาแล้วโอเคจะเอาอะไรล่อเขาเติดเครื่องรางของขังรถน้ำมนต์วดน้ำมันเตกมอมสักกาบานทมน้ำลาคากน้ำลายใส่หัวแต่เขาเชื่อเขาเข้ามาแล้วก็พยายามสอนแล้วแกะสิ่งที่เขาติดอยู่แกะออกจากกันคือความงมงายศีลพัตตปรมาสกับวัตถุเครื่องรางของขลังเหล่านั้นค่อยๆแกะออกให้เขารู้จักที่พึ่งในตนเองคือมั่นใจในตนเองมีศรัทธามั่นใจ
ในบาปในบุญมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาท่านคือคนมั่นใจในคําสั่งสอนหลักการของท่านมั่นใจในกลุ่มชนที่ได้กระทําตามได้ผลมาแล้วและตนเองก็ก้าวเดินด้วยการเป็นผู้ควบคุมจิตใจมีศีลและเป็นผู้มีจาคะระดมทุ่มเทขจัดปัดเป่าสละปล่อยวางสัญชาตญาณที่มันก่อให้เกิดปัญหา สัญชาตญาณอันแสวงหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องการดูดีกินดีถ้ามีจาคะตัวนี้มันจะควบคุมสัญชาตญาณนี้พอเหมาะพอสมไม่เบียดเบียนกันแล้วเพิ่มเติมสติปัญญาให้เขายั่งเข้าสู่ธรรมให้เขาชำแรกกิเลสทะลุทะลวงเจาะสัจธรรมให้เข้าถึงด้วยปัญญาอันเป็นอริยะปัญญาอันประเสริฐเห็นสิ่งทั้งหลายที่เต็มไปด้วยการเกิดการดับไม่มีแก่นมีสารอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปัญญาวาโหติอุทยัตถกรรมนิยาถึงพร้อมด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายะปัญญายะสมณาคโตนิเพธิกายะสัมมาทุกขกยะคามนิยาถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐชำแรกกิเลสเจาะสัจธรรมทะลุทะลวงออกไปถึงความสิ้นทุกข์แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ไม่ใช่ว่าอาศัยท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ช่วยผู้วิเศษองค์โน้นผู้วิเศษท่านนี้อธิษฐานช่วยเอื้ออำนวยอวยพรให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าช่วยมาหมดแล้วไม่มีใครทุกข์ใครยากไม่มีใครลำบากเบียดเบียนกันขอให้ถ้าเขาเข้ามาแล้วก็รู้จักค่อยๆแกะแซะเขาออกจากสิ่งเหล่านี้ให้หลุดออกจากกันได้เขาหยั่งเข้าสู่ธรรมนี่ถ้าตราบใดคนของเราในศาสนายังไม่สามารถโอกทัปปตาพรหมจริยังธรรมวิเยโอกทัปปตายังไม่สามารถยังเข้าสู่ธรรมวินัยยังไม่สามารถยังเข้าสู่ตัตนาพรหมจริโยคะทังยังไม่สามารถยังสู่พรหมจรรย์เมื่อนั้นก็เหมือนนุ่นวางไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าลมพัดมาทิศตะวันออกมันจะปลิวไปกับลมไปทิศตะวันตกพัดมาทางตะวันตกมันจะปลิวไปตะวันออกพัดมาทางทิศเหนือมันจะลอยไปทิศใต้พัดมาทางทิศใต้มันจะลอยไปทิศเหนือฉันใดผู้ที่ยังไม่สามารถยังเข้าสู่พรหมจรรย์ยังเข้าสู่สัตตนะเมื่อนั้นก็ย่อมล่องลอยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาดิ้นรนเพื่อวัตถุวิทยาศาสตร์ใหม่เทคโนโลยีเข้ามาเขาก็ล่องลอยไปกับความปรารถนาสิ่งเหล่านี้ขว้างทิ้งสัตตนะเอาเลยเอาเทคโนโลยีเอาวิทยาศาสตร์ใหม่ๆนี่มาล่อเขาเข้าวัดเขาก็ลอยเข้ามานะสนุกสนานมาดีดมาดานเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อวัดวาอารามต่อศาสนาต่อบุคลากรพระสงฆ์องค์เจ้าของเราวันนี้เรามาว่าถึงการยังเข้าสู่ธรรมเพื่อความแน่นอนในพระสัทธรรมจะต้องเข้าใจว่าถ้าหากยังไม่สามารถยังเข้าสู่ธรรมอย่างแน่นอนแล้วมันก็จะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานอิทะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสะนิยามกังจิรังตาวังอนุตัปเปสิเสรีวายังวะวานิโยถ้าหากท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในมรรคเวทีในศาสนานี้ท่านจะต้องเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังตลอดการอันยาวนานเหมือนพ่อค้าผู้ล้มละลายขาดทุนอย่างย่อยยับผู้มีนามว่าเสรีวะฉะนั้นเมื่อคนทุกวันนี้ยังไม่สามารถยังเข้าสู่ธรรมได้มากนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาทั้งหลายไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ทำบุญทำทานเขาทำแต่เขายังไม่มีหลักจุดยืนอย่างมั่นคงเป้าหมายอย่างชัดเจนเด่นชัดเขาก็ทำไปตามคำสั่งสอนความเข้าใจของพระสงฆ์องค์เจ้าชวนให้เขาทานนู่นทานนี่ชวนแต่ทานอย่างเดียวทำยังไงเขาจะทานเขาไม่ทานก็หาเรื่องหาราวจัดงานขึ้นมาเอานั่งเอาละครเอาเสียมซีเอา
เสียงโชคสายดาวอะไรเอาทุกอย่างก็บอกว่าเพื่อการกุศลในที่สุดสิ่งเหล่านี้เขายังไม่มีรากอย่างลงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายังไม่มีรากอย่างลงยังถือว่าเป็นคนประมาทยังมีโอกาสที่จะลอยไปตามลมถ้าเห็นสิ่งอื่นจะทำให้เขาร่ำรวยด้วยวัตถุเขาไปแน่ๆลำพังการทำบุญให้ทานบริจาคมากๆก็ตามแต่ยังไม่สามารถยังเข้าสู่ธรรมนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเอามากๆพระพุทธเจ้าที่บอกว่าบุคคลผู้ที่มีแต่เพียงศรัทธาเหมือนคนตาข้างเดียวตาข้างเดียวนี่ไม่มีอะไรเมื่อบอดแล้วก็สิ้นเลยไม่มีอะไรไว้ผู้ที่มีศรัทธานั้นเหมือนคนตาบอดแล้วข้างหนึ่งเหลือข้างเดียวหลงเชื่อและทำทุ่มเทให้ทุกอย่างแต่ถ้าบอดอีกข้างที่นี่หมดเลยถ้าหมดความเชื่อถ้าเห็นสิ่งอื่นมาช่วยให้ดีให้งามให้ได้ทางวัตถุขึ้นตรงนี้จึงยังไม่ปลอดภัยน่าเป็นห่วงประชาชนและก็น่าเป็นห่วงทางพระสงฆ์องค์เจ้าเราด้วยพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสไว้ว่าแม้บุคคลจะร่ำรวยมีอำนาจมั่งคั่งโดยโพกทรัพย์สมบัติด้วยบุญที่ได้กระทำเอาง่ายๆว่าสุดยอดของมนุษย์คือพระเจ้าจักรพรรดิก็แล้วกันพระเจ้าจักรพรรดินั้นสุดยอดของความเจริญทางคารวาสมั่งคั่งด้วยอำนาจและความรักเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิบดีในทวีปทั้งสี่เมื่อตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เป็นสหายของพวกเทวดาชั้นดาวดึงเท้าเธอแวดล้อมไปด้วยมูนางอัปสรเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเลออยู่ในกามคุณห้าอันเป็นทิพย์ณสวนนันทวันดาวดึงพิภพนั้นเท้าเธอประกอบด้วยธรรมสี่ประการก็จริงถึงอย่างนั้นเท้าเธอก็ยังไม่พ้นจากนรกณอปริมุตโตนิรยายังไม่พ้นจากนรกเท้าเธอมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแต่มันยังไม่มั่นคงมันมีพอแต่ได้ให้ทานได้ด้วยอำนาจที่มีนั่นทีนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญที่ได้ทำนั่นแหละก็ย่อมเจริญขึ้นในสวรรค์อีกมีอายุวรรณะสุขภาระอันเป็นเทพเข้ามาอีกด้วยธรรมสี่ประการนี้แต่เสร็จแล้วก็ยิ่งจะทำให้เลิงเจิ้งระเริงอยู่กับความสะดวกสบายแห่งกามอารมณ์ไปอีกนานไปอีกนานเลยหมดบุญเหล่านั้นมาในมนุษย์อาจจะไม่พบพระพุทธเจ้าองค์ใดอาจจะไม่พบพระสาวกองค์ใดแสดงทำให้ฟังอาจจะไปเกิดอยู่ในที่ไกลๆห่างจากอริยชาติอริยแผ่นดินที่ไม่มีศาสนาเช่นนี้แล้วก็จะทำบาปทำชั่วโดยกายวาจาใจเพราะความไม่รู้ตกนรกลงไปอีกจึงบอกว่าอปริมุตโตอปริมุตโตนิรยาอปริมุตโตตริรัจฉานิโยนินยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากสัตว์เดรัจฉานว่าอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเยียวยาอัตภาพด้วยคำข้าวที่แสวงหาด้วยการขอทานบิณฑบาตนุ่งห่มแม้ผ้าที่เศร้าหมองเธอประกอบด้วยธรรมสี่ประการอย่างนั้นเธอก็พ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานจากปิติวิสัยจากอบายทุคติวินิบาตทำสี่ประการเป็นฉะไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วเป็นผู้มีศีลอันพระอริยเจ้าชอบใจแล้วไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยมีศีลเป็นไทยอันวิญญูชนสรรเสริญตัณหาและทิฏฐิไม่รูปคำเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกย่อมประกอบด้วยธรรมสี่ประการสรุปแล้วก็คือประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าสรรเสริญคือศีลห้านี่แหละประกอบด้วยจาคะแสดงออกในรูปของการเลื่อมใสในพระสงฆ์เป็นผู้ให้ทานกับพระสงฆ์เป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งเป็นผู้ไม่มีความตระหนี่ครอบงำเท่าที่ตนเองมีชุ่มไปด้วยจาคะในมือเป็นผู้มีปัญญาแสดงออกในการเห็นธรรมหมายความเลื่อมใสในพระธรรมนั้นอาศัยปัญญาเลื่อมใสมันในพระพุทธเจ้าลักษณะบอกถึงศรัทธาในความเป็นมนุษย์ผู้มีศักยภาพ
เลื่อมใสมั่นในพระสงฆ์แสดงออกในทางจาคะการบริจาคเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มีศีลมีธรรมผู้เป็นหลักจิตหลักใจของโลกหลังจากนั้นเป็นผู้มีปัญญาแสดงออกในการเลื่อมใสในพระธรรมนั่นเองพระธรรมคำสั่งสอนนั้นเน้นไปที่ปัญญาสัพเพธรรมาปัญญุตราธรรมตั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดปัญญาอันเป็นยอดปัญญาหิเสโทโลกสมิงญาอย่างนิเพธะครับนี่ปัญญาอันประเสริฐในโลกก็คือปัญญายังทราบเจาะสัจธรรมทะลุทะลวงเรียกว่านิเพธะปัญญาเพราะนั้นเมื่อประกอบด้วยธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาโดยก่อนภิกษุทั้งหลายการได้ทวีปทั้ง4กับการได้ธรรม4ประการและในทวีปทั้ง4ของพระเจ้าจักรพรรดิโยจะภิกขเวจตุนังทีปานังปฏิลาโภโยจะจตุนังธัมมานังปฏิลาโภจตุนังทีปานังปฏิลาโภจตุนังธัมมานังปฏิลาภัสสะกลังนาคันติโซละสินติโดยก่อนภิกษุทั้งหลายโยกรภิกษุทั้งหลายการได้ทวีปทั้ง4กับการได้ธรรม4ประการการได้ทวีปทั้ง4ย่อมไปถึงเสี้ยวที่16ซึ่งจำแนกออกไปแล้ว16ผลของการได้ธรรม4ประการนี้แหละเสี้ยวที่16เอามาพาเป็น16ซีกแล้วก็พาลงไปอีก16 16 16ถึง16ครั้งคุณค่าของมันยังไม่เท่าเสี้ยวที่16ใน16ของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกับการที่เราทุกข์ยากลำบากนี่มีธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่เป็นธรรมตำรับที่จะยั่งเข้าสู่ธรรมนี่ท่านว่าอย่างนี้นะศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นแลย่อมบรรลุความสุขอันยั่งลงในพรหมจรรย์ตามการฟังให้ดีฉันใช้คำว่ายังลงนะหมายว่ายังเข้าสู่ธรรมนั่นแหละเยสังศรัทธาจะสีลันจะปาสาโทธรรมทัสสนังเตเวกาเลนะปัจเจนติพรหมจริโยคะทังสุขันติว่าอย่างนี้หลักฐานมีไว้อย่างชัดเจนสังยุตตานิกายมหาวารวักโสตปฏิยังคะสังยุตเล่มที่19ข้อที่1415หน้าที่430ศรัทธาศีลความเลื่อมใสการเห็นธรรมความเลื่อมใสนั้นแสดงออกทางจาคะการเห็นธรรมนั้นแสดงออกถึงความมั่นใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นแลย่อมบรรลุความสุขอันยั่งลงในพรหมจรรย์ตามการใช้คำว่ายั่งลงในพรหมจรรย์พรหมจริโยคะทังคำว่าพรหมจรรย์นี้ก็คือตัวศาสนานั่นเองไม่ใช่อะไรสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในทางพระพุทธศาสนานี้มีไม่ถึง10แห่งในพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้ามีไม่ถึง10แห่งที่พูดว่าศาสนังศาสเนพุทธศาสนังพุทธศาสเนที่เป็นบาลีล้วนมีในรูปของคาถามีอยู่ 4-5 แห่งเท่านั้นเองนอกจากนั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพรหมจรรย์พรหมะแปลว่าประเสริฐจริยะความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตเมื่อชีวิตมีความเป็นไปอันประเสริฐก็เรียกว่าชีวิตมีศาสนาเข้าถึงตัวศาสนาเข้าถึงตัวพรหมจรรย์นั่นเองบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขก็แสดงว่าบ้านเมืองมีพรหมจรรย์มีความเป็นอยู่อย่างประเสริฐของสังคมชีวิตมีความสุขสงบร่มเย็นก็เรียกว่าชีวิตนี้อยู่ในพรหมจรรย์พรหมจริยะความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตของสังคมเมื่อใดเรามีศรัทธามีความมั่นใจในศักยภาพของคนธรรมดาไม่ใช่พระเจ้าเทวดาฟ้าดินอะไรอย่างเราคือพระพุทธเจ้านั้นท่านสามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายแล้วก็ปลดปล่อยพันธนาการของอัตตาตัวตนของตนอวิชชาความมืดตัณหาสิ่งที่ผูกพันใจ
จาะทะลุทะลวงถึงความจริงอริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐจนไม่มีอะไรจะสงสัยอีกไม่มีอะไรจะครอบงำแม้เทวดาพระจงพระเจ้าตรงไหนมั่นใจได้แล้วคำสั่งสอนของท่านผู้นั้นเป็นปัญญาอันประเสริฐนี่แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามทางกายทางวาจาเรียกว่าศีลลึกลงไปภายในประจักษ์แจ้งโดยปัญญาคนทำศีลสมาธิปัญญานั่นเองเพราะนั้นจึงบอกว่าศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมเห็นของจริงอันประเสริฐที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้โดยการประพฤติปฏิบัติตามมีอยู่แก่ผู้ใดผู้นั้นแลย่อมบรรลุความถูกสุขอย่างลงสู่พรหมจรรย์ตามกาลเรามาอย่างเข้าสู่ธรรมอย่างเข้าสู่ศาสนากันเถิดหลักธรรม4ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนมากมายก่ายกองถ้าหากยังไม่ถึงธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่แน่นอนนั้นเราจะเป็นคนภายนอกภายนอกจากศาสนานี้พระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้ถือว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนยังไม่ยังเข้าสู่ธรรมจตาริโสตะปฏิยังคานิสเพนะสัพพังสัพพัทธาสัพพังนัตถิตัมหังพหิโรปุถุชนะปะเคทิโตติวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาวกใดไม่มีโสตะปฏิยังคะธรรม4ประการตถาสินจาคะปัญญาอย่างมั่นคงเราเรียกสาวกนั้นว่าเป็นคนภายนอกพระฮีโร่พระฮีโร่พระฮีโร่ไปว่าภายนอกปุถุชนะปักเขเป็นฝักฝ่ายของปุถุชนทิโตติวทามิตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนเมื่อใดยังไม่มีธรรม4ประการนี้มั่นคงเมื่อนั้นก็ยังเป็นคนภายนอกจากศาสนาภายนอกจากพรหมจรรย์ยังไม่พรหมจริยะพรหมจริโยคะถังยังไม่พรหมจริเยโอคทัปปตายังไม่ยังเข้าสู่พรหมจรรย์ยังไม่ยังเข้าสู่ธรรมสู่ศาสนานี้เพราะเหตุนั้นถ้าเมื่อใดพระสงฆ์องค์เจ้าเรายังไม่สามารถนำพระหูชนของเราให้ประดิษฐานมั่นในธรรมสี่ประการเสพสมาทานอย่างมั่นคงเมื่อนั้นก็หวังได้เลยว่าเหมือนกันกับนุ่นย่อมมีโอกาสลอยไปตามลมด้วยอำนาจแห่งวัตถุเทคโนโลยีสิ่งยั่วย้อมมอมเมาสิ่งใดมาเขาก็พร้อมที่จะขว้างทิ้งไปกับสิ่งเหล่านั้นนี้แหละจึงเป็นงานที่หนักหน่วงสำหรับเราที่จะต้องทำกันต่อไปมิฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถรักษาพระศาสนาไม่สามารถให้ศาสนามีคุณค่าต่อบ้านเมืองต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้ทำอย่างไรการที่จะให้คนเข้าถึงธรรม4ประการนี้ให้มั่นคงนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆเลยจะต้องพูดให้ฟังจะต้องทำให้ดูจะต้องอยู่ให้เห็นจะต้องชักชวนจะต้องวิงวอนจะต้องพาประพฤติปฏิบัติเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทะเยจะโสตพังมันเยยุงนิตาวาอามัจจาวายาติงวาสาลุหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโสตปฏิยังเคสุตมาทะเปตภาวิเนเสตภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายใช้คำว่าชนทั้งหลายนะไม่ใช่คนเดียวเราใดที่เจอทั้งหลายจากพึงอนุเคราะห์เราจะไปอนุเคราะห์คนทั้งหลายในเมื่อคนทั้งหลายเขาอนุเคราะห์ข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยแก่เราเราจะไปอนุเคราะห์คนทั้งหลายน่ะนะอนุกัมปยาถะจะอนุเคราะห์เขาเหล่านั้นเจจะโสตพังมันเยยุงชนเหล่าใดพอที่จะรับฟังคำสั่งสอนได้พอจะพูดกันรู้เรื่องได้เธอทั้งหลายจงไปบอกไปสอนไปชักชวนไปวิงวอนชี้นำเขาเหล่านั้นมิตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเป็นคนรักกันเป็นคนร่วมงานเป็นคน
ที่เราเคารพบูชาบิดามารดาเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสายเลือดให้ไปช่วยบุคคลเหล่านั้นไปชักชวนบุคคลเหล่านั้นสมาทเปตภาวิเนเสตภาปฏิฐาเปตภาให้เขาสมาทานถือเอาธรรมสี่ประการนี้วิเนเสตภาเขาเสพให้เขาปฏิบัติอยู่กับธรรมสี่ประการนี้ปฏิฐาเปตภาเขาตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้เมื่อสามารถทําให้เขาตั้งมั่นในธรรมสี่ประการนี้แล้วก็เหมือนเชิญเขาเหล่านั้นไปตั้งไว้บนสวรรค์เขาเหล่านั้นไม่ตกนรกอีกแล้วปิดประตูอบายเขาเป็นคนภายในศาสนาอย่างเข้าสู่พรหมจรรย์เรียกว่าพรหมจริโยคะทังยังเข้าสู่พรหมจรรย์แต่แล้ววิธิปาตะธรรมโมไม่มีทางที่เขาจะตกต่ำชาตินี้ไม่ต้องพูดไปถึงชาติหน้าก็ได้ชาตินี้เมื่อศรัทธาเข้าคุ้มครองจิตใจเขาเข้าถึงสถามั่นคงไม่มีทางที่ศรัทธาเขาจะตกเขาจะเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสยิ่งในพระธรรมเลื่อมใสยิ่งในพระสงฆ์ด้วยปัญญาอย่าให้เขาเลื่อมใสลมแรงๆโดยไม่มีปัญญาเวลานั้นเขาจะขว้างทิ้งเมื่อมีสิ่งใดมากระทบกระเทือนโดยเฉพาะต้องแสงแห่งวิทยาศาสตร์ศาสนาที่ยังไม่แน่นอนก็สลบเมื่อใดศาสนาเมื่อใดยังไม่มีโสตปฏิยังคะยังไม่มีธรรมสี่ประการนี้จิตใจเขายังสั่นคลอนศาสนาแห่งการอ้อนวอนก็ฟูเฟื่องขึ้นมาที่ไหนจะทำให้เขาเข้าใจว่าจะพึ่งได้เขาจะไปอ้อนวอนนับตั้งแต่ภูผาป่าไม้พูดผีปีศาจลงไปถึงครูบาอาจารย์ใดทำตัวให้เขาเข้าไปอาศัยได้อ่อนวอนไปเส้นไปไหว้ไปอ่อนวอนให้ท่านอธิษฐานเส้นท่วงบวงบนให้เป็นผู้ปลอดภัยให้เป็นผู้ร่ำรวยให้เป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่เย็นเป็นสุขจริงหรือไม่ไม่ทราบแต่ถ้าเขาเชื่อเขาจะหลั่งไหลไปโน่นหลั่งไหลไปโน่นเขาก็ไม่พึ่งพาอาศัยตนเองไม่พึ่งพาอาศัยธรรมเพราะนั้นนี่แหละเมื่อใดโสตปฏิยังคะยังไม่มีในจิตใจเขาเขาก็สั่นคลอนศาสนาหรือลัทธิแห่งความอ้อนวอนจะฟูเฟื่องในบ้านในเมืองคนทั้งหลายก็ไม่มีจุดยืนอย่างมั่นคงไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งพล่ามัวก็เหมือนนุ่นพร้อมที่จะลอยไปตามลมเพราะนั้นทำอย่างไรจะให้เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้นึกถึงพระมหาเถระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระผู้ที่เป็นหัวหน้าทำสังฆนาครั้งที่สามเพื่อยังพระสัทธรรมพระธรรมวินัยศาสนาให้มาถึงเราเมื่อปีพุทธศักราช234พระเจ้าอโศกมหาราชเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิดังกล่าวแล้วมีอำนาจทั้งหมดเลยปกครองมหาทวีปโดยเฉพาะชมพูทวีปทั้งหมดที่เรียกว่าประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แต่ก่อนท่านนับถือศาสนาอื่นแต่พอท่านได้เกิดความเลื่อมใสในศาสนาพุทธท่านได้ตีได้เข็นได้ฆ่าประชาอาณาประชาราในเว้นแฟนต่างๆโดยเฉพาะกาลิงคะท่านฆ่าเป็นแสนเกิดสังเวชสลดใจรวมประเทศอินเดียเป็นแผ่นดินเดียวเป็นประเทศเดียวนึกต่อไปว่าอำนาจอันเกิดจากคมหอกคมดาบไม่จรังยั่งยืนจะต้องถูกสั่นคลอนจะต้องถูกแย่งชิงน่าจะใช้อำนาจที่เรียกว่าธรรมวิชัยชนะโดยธรรมอันถูกต้องควรจะให้คนของเรามีศาสนาเดียวเป็นเบ้าล้อมใจท่านก็ภาคเพียรพยายามเลือกสรรศาสนาสุดท้ายก็ลงเอยที่พุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสยิ่งในสามเณรตัวน้อยๆสามเณรนิโครธข้าไปบิณฑบาตสงบตะเงียมแล้วได้รับนิมนต์ขึ้นบนปราสาทราชวังแสดงทำให้พระเจ้าแผ่นดินเกิดความเลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นศาสนูปถัมภ์อย่างยิ่งใหญ่ได้สังฆนาครั้งที่สามอุปถัมภ์คำจุนวัดวัดวาอารามหลังจากนั้นยังสร้างวัดสร้างวัดสร้างวิหารสร้างปราสาทสร้างวัดถึง 84,000 แห่งแล้วได้ไปกราบถามพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระว่าโยมได้กระทำถึงขนาดนี้
สร้างวัดสร้างวิหารมาเนี่ยถึง84,000วัดฟรีวิหารเนี่ยได้เป็นญาติในศาสนาในพรหมจรรย์นี้หรือยังยังเข้าสู่พรหมจรรย์ยังเข้าสู่ศาสนาหรือยังพระโมคคัลลีบุตติสสะเถระบอกว่ายังมหาบพิตรราชสมภารมหาราชการที่บุคคลจะทำเพียงแค่นี้ยังไม่ได้ชื่อว่ายังเข้าสู่ธรรมวินัยนี้ยังไม่ธรรมวินัยเยโอคทัปปตาณธรรมวินัยเยโอคทัปปตาณพรหมจริยเยโอคทัปปตาไม่ถือว่ายังเข้าสู่ธรรมวินัยไม่ถือว่ายังเข้าสู่พรหมจรรย์สู่ศาสนาโอ้โหขนาดนี้ไม่เข้าถึงแล้วจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าเมื่อใดยังไม่เข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างมั่นคงเมื่อนั้นท่านก็ยังมีโอกาสที่จะฟั่นเฟือนเลื่อนลอยไปกับสายลมกับเหตุกับปัจจัยด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ทำนี้ด้วยอำนาจแห่งจักรพรรดิท่านสวรรคตแล้วจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแวดล้อมด้วยเทพอปสรบริวารครับข้างไปด้วยกามคุณหลังจากนั้นอายุจะยืนบนสวรรค์เป็นหมื่นหมื่นปีพอตายจากสวรรค์แล้วก็มีโอกาสที่ท่านจะต้องผ่านลงไปสู่นรกยังไม่พ้นจากขอบนรกเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่จะรับรองให้มั่นคงถ้ามีศรัทธามั่นคงเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามันจะมั่นใจในตนเองด้วยไม่ใช่มั่นในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือถ้ามั่นในพระพุทธเจ้าก็หมายความมั่นใจในตนเองตนเองจะต้องทำดีได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกถ้ามั่นใจในพระสงฆ์ก็มั่นใจในตนเองพระสงฆ์ก็คือคนธรรมดาเหมือนตัวเราเองไม่ใช่ท่านจะมาเอื้ออำนวยอธิษฐานให้เราดีให้เรางามให้เราร่ำให้เรารวยให้เราขึ้นสวรรค์ได้ตัวท่านเองท่านก็ไม่ได้มีผู้ใดอธิษฐานเอื้ออำนวยให้ท่านท่านทำเอาเองตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับฟังคำสั่งสอนจากท่านจากพระสงฆ์พระสงฆ์ก็รับมาต่อมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เอามาจากพระสติปัญญาที่พระองค์ได้พบจริงๆมั่นใจอย่างนี้มันไม่มีทางตกต่ำใครจะชักชวนไปตรงไหนมันไม่ไปอย่างนี้ถ้าเขาเอาเงินมาจ้างศาสนิกเราก็จะหายหน้าไปหมดเลยเพราะยังไม่มั่นใจเฮนี่ศีลชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญไม่ใช่ศีลยาจามิขอกันธรรมดาตามวัดตามว่าสมาทานมั่นมีศีลอันเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่ได้ถือศีลด้วยกิเลสตัณหาถือแล้วเข้าใจว่าคนจะเลื่อมใสเคารพสักการะบูชาเราใครจะบูชาหรือไม่บูชาใครจะดูถูกดูแคลนจะสรรเสริญไม่อยู่ในขอบเขตความรู้สึกที่เรารักษาศีลแต่อยู่ที่ว่าเรารักษาศีลอันนี้เพื่อไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นเพื่อให้เกิดความสงบใจเป็นไปเพื่อสมาธิพุทธศีลังวินยูหิปัสสนังสมาธิยาติมีศีลอันเป็นไทยไม่ใช่เป็นทาสของกิเลสตัณหามีศีลชนิดที่วินยูชนพระอริยเจ้าสรรเสริญมีศีลอันนี้เป็นไปเพื่อสมาธิรับผิดชอบตนเองอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นแม้แต่นอนหลับไปฝันไปมันก็มีศีลอยู่ในฝันจะฝันไปก็ไม่ไปลักซกโกงหอไม่ไปเค้นฆ่าไม่ไปล่วงล้ำจำเกินสามีภรรยาลูกเต่าใครไม่โกหกหมดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยแม้แต่ในฝันมันก็มีศีลใครจะบังคับให้ทำในสิ่งที่ชั่วในฝันมันก็ไม่ยอมทำถึงขนาดนั้นแหละมันยังเข้าที่เรียกว่าธรรมวินัยเยโอคทัปปตายังเข้าสู่ธรรมสู่วินัยสู่ศีลสู่ธรรมไม่ว่าศีลธรรมมันยังเข้าสู่ใจเราหรือใจเราก็ยังเข้าสู่ศีลสู่ธรรมแม้แต่หลับไปมันก็ยังยังกันอยู่อย่างนี้มันเหมือนคนตาบอดฝันตาบอดฝันกลางวันก็มองไม่เห็นอะไรในฝันฝันก็คือตาบอดก็มืดคนตาดีฝันกลางคืนก็ไม่ได้ใช้ไฟให้ก็ยังเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างในฝันมีศีลจนขนาดว่าหลับตาไปนอนหลับไปฝันไปก็มีศีลอยู่ในนั้นมันจะทำชั่วได้ไหมไม่มีทางตกต่ำ
มีโอกาสโกงเป็นแสนล้านมันก็ไม่โกงโกรธใครมาพอฆ่าได้มีอาวุธปืนอยู่ในมือมันก็ไม่ฆ่าใครได้ด้วยอำนาจแห่งศีลเหล่านี้มันควบคุมจาคะมันก็ควบคุมสัญชาตญาณจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนารโยไม่มีที่ตั้งอยู่อาศัยของความชั่วตัวตัณหาแม้จะมีมากมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานมันสลัดออกไปได้จาคะตัวนี้ถือว่าสลัดสัญชาตญาณอาหาระนิทราพยะเมถุนันจะสามัญเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสัญชาตญาณสี่อันนี้ instincts of right สี่อันนี้แหละตัวการที่มันผลักดันเป็นแรงขับพฤติกรรมของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ดิ้นรนเพื่อให้ได้กินมนุษย์ดิ้นรนเพื่อให้ได้สืบพันธุ์เสพกามสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันมนุษย์สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนเพื่อให้ได้อยู่ดีกินดีนี่เรียกว่านิทราไอ้นอนหลับพักผ่อนสบายพยะเมทุนันจะมนุษย์ดิ้นรนเพื่อป้องกันพยันอันตรายเพื่อลีกลี่เพื่อปลอดภัยจากอันตรายที่จะมาแย่งชิงเอากามออกไปเอาเรื่องกินเอาอาหารเอาเพศเอาเรื่องอาหารเรื่องเพศหมายความว่ากลัวต่อสิ่งที่จะมาแย่งเรากินกลัวสิ่งที่จะมาแย่งเราอยู่กลัวผู้ที่จะมาแย่งเราคู่ของเราไปพิศวาสไปเสพกามไอ้สี่อันเนี้ยเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวภัยอันตรายจะมาแย่งเหล่านี้มาทําลายสิ่งเหล่านี้ที่ไอ้ตัวกินตัวกามตัวเกียรติตัวอาหารตัวหลับสบายตามเกียรติยศที่มันได้มาเอื้ออํานวยให้การเสพพันธุ์สืบพันธุ์ระหว่างเพศ3อันนี้กับ4อันกับตัวกลัวจากจะพัดพาจากสิ่ง3ประการเป็นสัญชาตญาณความรู้อันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติดีภาษาฝรั่งว่า instincts of right ทีนี้มันก็จะเบียดเบียนกันด้วยอันนี้แหละไม่พอใจใครมันจะฆ่าได้ถ้าใครจะมาแย่งให้ขอแย่งที่เรากินแย่งทินที่เราอยู่แย่งคู่ที่เราพิศวาสทีนี้ถ้าเขาไม่มาแย่งเรามีโอกาสจะแย่งมันก็จะแย่งเขาแย่งเขากินแย่งทินเขาอยู่แย่งคู่เขาพิศวาสโกงเขากดขี่เบียดเบียนเขาทีนี้เมื่อมีจาคะมันจะควบคุมจิตสลัดแม้จะอยากทำมันก็ไม่ทำมีโอกาสโกงมันก็ไม่โกงเห็นว่าไม่ถูกต้องดีนะมันเบียดเบียนเขามีโอกาสโกรธใครมาจะฆ่าใครได้มีอาวุธดีๆอยู่ในมือมีโอกาสที่จะฆ่าใครได้มันก็ไม่ทำมีปัญญามองเห็นคุณมองเห็นโทษของการกระทำสิ่งเหล่านี้นิสรณปัญโยมีปัญญาสลัดออกจากความชั่วร้ายโทษภัยทั้งหลายอาทีนวะทัศสาวีพยทัศสาวีอาทีนวะทัศสาวีมองเห็นโทษนิสรณปัญโยมีปัญญาสลัดออกรวมแล้วศรัทธาสินจาคะปัญญามันจะมั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจ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 สี่ประการนี้แล้วมันก็เป็นอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางที่จะทำให้ใจตกต่ำลงไปนี่อโตมันกระเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าไม่เกินเจ็ดชาติหลังจากนั้นท่านจะบอกว่าพรหมจริโยโอหะทังยังลงสู่พรหมจรรย์ธรรมวิเยโอหทัพปัตโตยังเข้าสู่ธรรมวินัยธรรมวินัยนี่กับพรหมจรรย์เป็นชื่อเดียวกันเป็นคำไวโพธิ์ที่เรียกกันคือศาสนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกมากที่สุดคือคำว่าพรหมจรรย์และธรรมวินัยเมื่อตรัสรู้แล้วได้สาวก60รูปให้ไปประกาศศาสนาท่านก็บอกว่าพรหมจริยังประกาศเสถะจงไปประกาศพรหมจรรย์ไม่ได้บอกว่าศาสนังประกาเสถะจงไปประกาศศาสนาคำว่าศาสนาจึงบอกแล้วว่ามันมีน้อยคำพูดในพระบาลีมีน้อยมีไม่ถึง10แห่งตั้ง 20,000 กว่าหน้านั้นทีนี้มาชั้นอัตถกถาไอ้เยอะทีนี้เราก็มาดูต่อไปว่าธรรม4ประการนี้แหละที่เป็นเหตุที่ว่ายังเข้าสู่ธรรม
แต่ถ้าผู้ใดไม่มีธรรมะสี่ประการนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นคนภายนอกศาสนาแม้ว่าเราจะทำบุญสุนทรทานเราจะทำอะไรต่ออะไรเรายังไม่มั่นคงยังไม่มั่นคงมันก็ยังจะต้องปลิวไปตามสายลมเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความมั่นคงทำสี่ประการนี้มั่นคงขนาดไหนเขามาจ้างออกจากศาสนานี่เป็นแสนล้านมันไม่เอางั้นไม่เอามีโอกาสถ้ามีธรรมะสี่ประการนี้ถ้าสมมติว่าไปอยู่ในถ้ำกลางวงของคนชั่วมันก็จะไม่ทำชั่วกับเขาไม่ก้มหัวให้แก่เขามีโอกาสทำก็ไม่ทำถ้าสมมติว่าเป็นภรรยาไปเป็นเมียนายพรานมันก็จะไม่ฆ่าสัตว์กับผัวแต่มันจะทำอาหารให้ผัวผัวฆ่ามามันจะทำอาหารให้กินผัวไปยิงนกตกปลามันอาจจะเอาลูกหน้าเอาลูกปืนเอาปืนให้ยุทธ์แต่ให้ฆ่าเองไม่เอาเพราะว่ามันไม่กล้าทำอย่างเข้าสู่ธรรมวินัยแล้วจิตนี้ไม่มีทางตกต่ำอวินิปาตธรรมโมไม่ตกลงไปสู่ธรรมเบื้องต่ำนี่พูดถึงเฉพาะชีวิตนี้ตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานขีณนิรโยมหิขีณปิติวิสโยมหิขีณเดรัจฉานิโยนิขีณอสุรกายโยพ้นแล้วจากเปรตจากอสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานจากนรกไม่มีทางตกเลยอันนั้นพูดหลังจากตายพูดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตกนรกเดี๋ยวนี้คือความเร่าร้อนใจเพราะความชั่วที่ทำในขณะนี้ไม่มีทางเลยเพราะนั้นพระโมคคัลลีบุตติสะเถระจึงบอกพระเจ้าอโศกว่ายังสร้างวิหาร 84,000 แห่งยังไม่ยังเข้าสู่พรหมจรรย์ยังไม่ยังเข้าสู่ธรรมวินัยตราบใดยังไม่มีศรัทธาสินจาคะปัญญาอย่างมั่นคงทำฉันไหนจึงจะถึงขนาดนั้นก็บอกว่าท่านบวชถ้าไม่บวชก็มีลูกมีเต้าก็ให้ลูกไปบวชจึงจะชื่อว่าเป็นญาติในศาสนาจึงจะชื่อว่ามีโอกาสยังเข้าสู่ธรรมวินัยแท้จริงท่านก็เลยกลับบ้านมาบอกลูกมหินทะเจ้าชายมหินทะและพระนางสังคมิตากุมารีสองพี่น้องบวชให้พ่อได้ไหมโบยิ่งดีใจอยากจะบวชมานานแล้วได้สร้างบุญญาบารมีมานานก็ไปบวชไม่นานนักก็เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพ่ออรหันต์แล้วจะไปไหนมันต้องรีบมาช่วยพ่อช่วยแม่เพราะหน้าที่ของพระอริยะเจ้าอริยะบุคคลหนึ่งทำประโยชน์ตนอัตถังวาประโยชน์ตนสองประถังวาประโยชน์ผู้อื่นมุ่งไปที่พ่อแม่ก่อนเป็นคนแรกหรือว่าญาติจริยาสามอุพยัตถังวาบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งของตนของผู้อื่นคือของสังคมสัมปสมาเถเนนะอระเมวะปมาเทนะสัมปาเทตุงเห็นแล้วอย่างชัดเจนประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายควรแล้วที่จะกระทำให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเพียงแต่บุคคลผู้ได้พบความสงบความสุขใจอย่างล้ำลึกของสมาธิภาวนานี้บุคคลนั้นจะร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าเป็นก้อนแน่นขึ้นมาคิดถึงพ่อถึงแม่ก่อนอื่นใดโอ้ชีวิตเรานี้มีค่ามีคุณเกิดมาได้ไม่ตายเพราะท่านทั้งสองสิ่งที่เราพบเราเห็นในขณะนี้เหลือที่จะเอ่ยจะกล่าวจะอ้างเหลือประมาณที่จะเอาเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านมาซื้อเอาได้ถ้าเรามีเงินเป็นแสนล้านก็เอาไปให้พ่อและแม่เราซื้อเอาสิ่งที่เราพบเราเห็นไม่ได้ฉะไหนเนาะท่านทั้งสองที่มีชีวิตอยู่จะได้พบได้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐแท้มันอยากจะไปแม้แต่เวลากลางคืนอยากจะเดินไปหาแม่หาพ่อไปบอกไปสอนให้ท่านทำพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรกุลธิดาใดเอาพ่อเอาแม่มานั่งบ่าสองข้างให้ท่านขี่ลาดเดี่ยวรถป้อนน้ำป้อนข้าวบีบนวดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แก่ท่านวันละสามเวลาตลอดการร้อยปีหรือจะให้ท่านเป็นอิสราธิบดีให้ท่านปกครองแว่นแคว้นแผ่นดินด้วยอำนาจของเราผู้เป็นจักรพรรดิเรายังไม่กล่าวว่านั่นเป็นการตอบบุญแทนคุณที่คุ้มค่าสะสมเป็นการตอบบุญแทนคุณอยู่แต่มันไม่คุ้มค่าสะสมแต่กุลบุตรใดกุลธิดาใดสามารถกระทำพ่อและแม่ของตนเองทั้งสองผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งมั่นในศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลอย่างมั่นคงไม่มีจาคะให้มีจาคะเสียสละปล่อยวางในจิตใจ
ทำลายความเห็นแก่ตัวขจัดปัดเป่าสัญชาตญาณควบคุมได้ให้ท่านมีปัญญามองเห็นภัยเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเจาะแทงสัจธรรมได้นั่นแหละจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณของท่านทั้งสองคุ้มค่าสะสมแล้วที่ท่านได้เลี้ยงมาทำให้เกิดมาเธอเหมือนเชิญท่านทั้งสองไปตั้งไว้บนสวรรค์ปิดประตูอบายให้แก่ท่านแล้วเพราะนั้นมหินทะเถระและสังฆมิตาเถรีผู้เป็นพระราชกุมารีและพระราชโอรสได้บวชแล้วได้บรรลุธรรมแล้วก็แน่นอนก็ย่อมมาอ้อนวอนมาบอกมาสอนมาแสดงธรรมสี่ประการตถาสินจาคะปัญญาอันที่เรียกว่าโสตปฏิยังคะอันเป็นธรรมที่เรียกว่าพรหมจริโยคทังธรรมังทำอันเป็นเหตุให้ยังเข้าสู่พรหมจรรย์ยังเข้าสู่ศาสนาทีนี้ก็อยากจะเลยต่อไปว่าเมื่อใดคนทั้งหลายเขามีศรัทธามั่นคงในศาสนาแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แต่ว่าเขาไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาอะไรเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลเหล่านั้นยังประมาทมากยังเป็นผู้ประมาทโสควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายพระสงฆ์องค์เจ้าจะชักนำญาติโยมทั้งหลายให้เจริญสมาธิภาวนาเป็นตัวอย่างพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเรียกมาพานั่งปลุกจักสองชั่วโมงแล้วจงปลุกเสกเทศให้ฟังเลิกได้แล้วนั่งปลุกนั่งปลุกอิฐหินปูนทรายวัตถุมงคลเสกอิฐหินปูนทรายวัตถุมงคลจนปลุกจงเสกนระมงคลให้คนทั้งหลายเป็นมงคลโสเตนะพุทเธอเวจะปัสสาเทนะอาสันตุโทอุตริงวายมติที่วาจะวิเวกายะปฏิสันลัตตินจะปฏิสันลานายะตัสสะเอวังอัปมัตตัสสะวิหาโรดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลอันพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้วแต่ไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นเพื่อความสงัดในกลางวันเพื่อความหลีกเล่นทำสมาธิในกลางคืนอริยสาวกนั้นเป็นผู้ประมาทดูอย่างนี้แล้วเขาประมาทนะอย่าพาเขาประมาทเลยชักชวนเถิดท่านเพื่อนสะธรรมิกทั้งหลายจัดมีโอกาสอย่าโยมไปจำศีลก็อย่าให้เขาจำทิ้งขวางพาโยมนะ